ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงขนานนามพระองค์เองว่าพุทธะในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า24จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่49ข้อที่36เป็นการสนทนากับโทนพรามโดยพรามทูลถามว่าท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นเทวดาหรือพรามเอ่ยเราไม่ได้เป็นเทวดาดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นคนทันหรือพรามเอ่ยเราไม่ได้เป็นคนทันดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นยักษ์หรือพรามเอ่ยเราไม่ได้เป็นยักษ์ดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นมนุษย์หรือพรามเอ่ยเราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอกท่านผู้เจริญของเราเราถามอย่างไรอย่างไรท่านก็ตอบว่ามิได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่าพรามเอ่ยอาสวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นเทวดาเพราะยังละมันไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพรามเอ่ยอาสวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะยังละมันไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพรามเปรียบเหมือนดอกบัวเขียวบัวหลวงหรือบัวขาวมันเกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำตั้งอยู่ไม่เปียกติดมันได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะพรามเรานี้เกิดในโลกเจริญในโลกก็จริงแต่เราครอบงำโลกเสียได้แล้วและอยู่ในโลกโลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อนเราได้พราหมณ์ท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะดังนี้เถิด